แฟมิลี่มวยไทยจากชะอวดก็ต้องชื่อชะอวดเล็กสำนึกรักบ้านเกิดครับ22กับ21ปีนะครับสูงนี่ก็เป็นทางด้านมงคลเพชรครับที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าพอสมควรแต่ว่าประสบการณ์ครับอยู่ที่ทางด้านชะอวดเล็กเดี๋ยวดูครับว่าชะอวดเล็กเนี่ยจะได้อวดอาวุธหรือเปล่านะครับเจอประเภทบู๊ดุดันเหมือนกันครับอย่างมงคลเพชรจากสระแก้วนะคนนี้เทียบสัดส่วนแล้วก็เห็นชัดเจนครับว่ามงคลเพชรครับได้เปรียบแต่ว่าเดี๋ยวต่อยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวรู้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่นี้วันนี้ทั้งหมด7คู่เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับอัดแน่น7คู่เหมือนเดิมครับไทยไฟท์ลีกของเราครับคู่แรกเปิดหัวไปแล้วครับหญิง1เดียวในวันนี้ครับส่วนคู่นี้ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก65กิโลกรัมชายครับดูกันเดือดแน่นอนนะครับหลังจากคู่นี้เป็นต้นไปก็ไทยพิฆาตไทยทุกคู่ครับโดยเฉพาะ3คู่สุดท้ายไม่ควรพลาดเลยครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพยกทีมครับใต้เจอกับอีสานใต้โอ้โหบนเวทีไม่มีพูดพร่ำทำเพลงอยู่แล้วครับโอ้โหนี่ฮะนี่คือเสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกของเรานะครับไม่ได้มีใครบังคับนักมวยให้เป้งแล้วต่อยเลยนะครับนี่ขึ้นมานี่อยากเป็นผู้ชนะนี่ครับไปหมัดขวาแหวกการไปแล้วครับโอ้โหชาวอวดครับยังไม่ทันได้อวดเลยครับแม่หล่นไปแล้วครับเอาเริ่มจะบวกขึ้นมาเหมือนกันครับแม่ดูมีแพชชั่นเหลือเกินครับมงคลเพชรมีวาร์กด้วยโอ้โหดูครับแม่ต่อยไปนี่วาร์กไปครับเจอหมัดขวาของชาวอวดเลยครับคึกเหลือเกินคึกเหลือเกินครับหมัดขวาหมัดซ้ายไปชวดเล็กอ้าวเริ่มได้บ้างแล้วเริ่มได้บ้างแล้วเอาแหมวักอยู่ดีๆครับตอนนี้ชักจะเบี้ยวแล้วครับแฟนมวยแหมโดนครับเอายังไงครับโอ้ฟันยางใครของใครโอ้มงคลเพชรครับวักแรงไปหน่อยล่อกันซะแหมเอ้ยยางกันฟันล่วงเลยครับที่ล่วงนี่ไม่ได้วักครับโดนหมัดครับคุณชายครับเอาครับลุยต่อครับแม่เกมนี่มันเข้มข้นร้าวใจเหลือเกินครับต่างคนต่างมีดีเอาแล้วครับหมัดขวาชะอวดเล็กปุกซ้ายไปแล้วครับแม่โอ้โหมงคลเพชรเผลอไปแล้วตอนแรกที่ต่อยเข้าล่วงก่อนแต่ตอนนี้ตัวเองกลับมาล่วงบ้างครับเอาแล้วครับทีนี้แหละคู่นี้ครับหลายรสชาติเหลือเกินกระโดดทีมไปเลยนั่นเอาไปขวาต่อยขวาเข้ามาแม่หน้านี่แดงไปแล้วครับมงคลเพชรไม่ได้ไปทาอะไรมานะครับโดนหมัดครับผมโอ้ตอนนี้นี่ชะอวดเล็กครับเห็นนะครับลูกซ้ายทำลายได้ดีขวาไปอีกแล้วโอ้โหส่งลงไปเลยครับเอายังไงครับแหมลุกไม่ลุกยังลุกครับโอ้มงคลเพชรอย่างนี้ใจได้ใจนายมันได้ครับลุกอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าฟันยางนี่เก๋าเหลือเกินฟันยางก็ขับปากแล้วครับใส่ใหม่แล้วก็ลุยกันไปครับขวาเตะจ่อไปครับเดินเข้าหาเดินการคอลูกนี้ครับขึ้นแล้วหมัดมันเต็มซอกเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมาแล้วครับบุรุษผู้ชายผู้ใส่ถุงมือสีชมพูแล้วก็สร้อยทองเส้นใหญ่ครับคุณหมอข้อมือทองกีรศักดิ์บุพาชาติอยู่ในการดูแลเรียบร้อยครับแหมถามว่าวงคลเพชรนี่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็จริงนะแต่ว่าต้องยอมครับว่าทำให้ไฟนี้นี่มันเดือดตั้งแต่ต้นนะครับกราบกันเลยแล้วจูบกันเลยนะครับนี่คือมิตรภาพครับครับผมมิตรภาพของนักสู้ครับนี่ครับแหมต่อยกันโดนหมัดไหนโดนแข้งแบบไหนก็นี่หมัดแรกก่อนนะครับมงคลเพชรนี่จัดไปก่อน1หล่นนะฮะโอ้โหแล้วก็ทำท่าเหมือนจะกินนิ่มนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ทางด้านชะอวดเล็กครับเริ่มตั้งเกมได้เท่านั้นแหละครับนี่ฮุกซ้ายครับเคลิ้มเลยครับแม่แทบหลับเหมือนกันนะครับแต่กลับมาไม่ได้กลับมาได้แป๊บเดียวกลับมาได้ครับ แต่ว่ากลับมาแล้วก็โดนอีก ถือว่าชื่นชมทั้งคู่นะครับแหมชกกันแบบนี้แฟนๆบอกว่าปรบมือให้ครับปรบมือให้ทั้งคู่ชนะและก็ผู้แพ้ครับหมัดขวาดอกนี้ครับร่วงไปดูจังหวะเข้ามาแล้วนี่ครับช็อตสุดท้ายครับ
คิดว่าจะต่อยเห็นก่อนหน้านี้ต่อยมาThe winner by technical knockout is Black Corner ชาอวดเล็ก Family มวยไทยนี่ครับน่าติดตามผลงานเลยนะครับทางด้านชาอวดเล็กเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมา73กิโลกรัม